บรรยากาศในกรุงย่างกุ้งที่แทบจะไร้ผู้คนเมื่อ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันครบรอบ2ปีรัฐประหารเมียนมาเมื่อประชาชนเข้าร่วมการประท้วงเงียบหรือ Silent Strike เพราะการออกมาเคลื่อนไหวอาจจะหมายถึงชีวิตต่างกับบรรยากาศในหลายประเทศทั้งในไทยญี่ปุ่นออสเตรเลียสหรัฐที่ชุมชนชาวเมียนมาออกมารวมตัวแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐประหารด้านรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศใช้กฎอัยการศึกใน37เมืองหรือใน8จาก14รัฐหรือเขตของเมียนมาโดยเฉพาะในพื้นที่ตั้งของกองกำลังพิทักษ์ประชาชนและกองกำลังชนกลุ่มน้อยคำประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่พลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศต่อไปอีก6เดือนซึ่งจะกระทบต่อการเลือกตั้งในเดือนสิงหาคมที่กองทัพได้ประกาศไว้ก่อนหน้าชาวเมียนมาที่มารวมตัวประท้วงหน้าสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยสะท้อนว่าไม่เชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งที่จัดโดยกองทัพเพราะฉะนั้นเราไม่เชื่อว่ามันจะทำได้และอีกอย่างรัฐบาลของเราเนี่ยเขาก็ประกาศเลยว่าประกาศมาแล้วว่าจะไม่ให้เกิดเลือกตั้งไม่จัดเลือกตั้งในประเทศพม่าครับเขาก็แน่นอนถ้าเขาประกาศมาแข็งๆอย่างนี้มันต้องมีอะไรที่เขาทำได้และมันต้องมีอะไรที่เขาเข้าถึงได้แน่นอนครับตลอด2ปีรัฐประหารเมียนมาได้เห็นภาพการปราบปรามประชาชนที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากการควบคุมฝูงชนในช่วงแรกสู่การใช้อาวุธจริงบนท้องถนนการสังหารผู้ประท้วงส่งผลให้กลุ่มต่อต้านรัฐประหารจำนวนมากไปตั้งกองกำลังติดอาวุธในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยหรือตามแนวชายแดนและเปิดปฏิบัติการโต้กลับกองทัพขณะนี้ไม่มีฝ่ายใดชิงพื้นที่และกลุ่มอำนาจได้ทั้งประเทศกองทัพเมียนมาปรับรูปแบบการโจมตีจากภาคพื้นดินสู่การโจมตีทางอากาศข้อมูลจากองค์กรช่วยเหลือนักโทษการเมืองระบุว่าตั้งแต่รัฐประหารเมื่อ2ปีที่แล้วขณะนี้มีประชาชนราว 3,000 คนถูกสังหารในจำนวนนี้เป็นเด็กมากกว่า300คนและราว 13,000 คนยังคงถูกคุมขังธนาคารโลกเปิดเผยว่าเศรษฐกิจของเมียนมาหดตัวถึง 18% ในปี2021และภาวะความยากจนพุ่งขึ้นเกือบเท่าตัวหลังรัฐประหารเมื่อเผชิญข้อจำกัดทางเศรษฐกิจเมียนมากลายมาเป็นผู้ผลิตฝิ่นอันดับ2ของโลกและกลายเป็นผู้จัดหายาบ้าส่วนใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้เชี่ยวชาญเมียนมามองอนาคตของผู้ป่วยแห่งอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่า ก็ต้องจับตาดูนะครับถ้ามีเลือกตั้งขึ้นมาแล้วมันก็น่าห่วงเหมือนกันว่าฝ่ายที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งจะสร้างแนวร่วมยังไงในการสู้ต่อสำหรับสู้กับมินอองไลต่อใช่ไหมครับแต่มินอองไลก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าพันธมิตรเขาก็ไม่ได้ว่าเหลือเยอะพอจะให้รัฐบาลทหารหายใจต่อได้แต่ไม่ใช่ว่า empower นะไม่ใช่ว่าติดอาวุธให้รัฐบาลทหารมีกำลังมากผมว่าจีนก็ไม่ได้ออกหน้าช่วยมากหรอกนะครับเขาก็มีความละอายในวงระหว่างประเทศด้วยเหมือนกันว่าไปช่วยทหารมากๆมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้แรงช่วยเหลือของตัวมีนองหลายมันก็ไม่ได้เยอะมันก็ผมคิดว่าสถานการณ์มันก็จะยื้อๆกันไปการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเปิดฉากขึ้นเมื่อวานนี้ที่อินโดนีเซียตานช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้านประธานาธิบดีโจโกวิโดโดในฐานะประธานอาเซียนย้ำอาเซียนจะไม่ยอมถูกจับเป็นตัวประกันท่ามกลางวิกฤตเมียนมาและหากไม่มีความคืบหน้าในฉันทามติ5ข้อจะต้องมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดแม้จะดูเหมือนขู่ด้วยไม้แข็งแต่อาเซียนเองก็ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาเดิมที่แต่ละประเทศยังคงเห็นต่างและการเดินหน้าแบบอาเซียนที่ต้องอาศัยฉันทามติอาจจะเป็นข้อจำกัดใหญ่ในการจัดการวิกฤตเมียนมาชลันธรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน